ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชประจำวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ของ วันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านก็เข้าใจว่าได้กล่าวถึงวันพระถูกต้องว่าเป็นขึ้น8ค่ำเดือน10หรือว่าอาจจะเป็นเดือน11เข้ามาแล้วก็เป็นได้ ก็รายการธรรมสมโภชในวันพระวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าท่านพระอาจารย์ได้ไปเทศที่งานหนึ่งที่ประเทศไทยแล้วก็มาลงแล้วก็อาจจะเลยไปบ้างนิดหน่อยก็มาต่อเนื่องมาเชื่อมกับช่วงเวลาที่เป็นรายการธรรมสมโภชที่จัดที่แสดงที่วัดพุทธปัญญาก็ถือว่าท่านสาธุชนได้รับชมรับฟัง4ท่านจากทางเฟซของวัดพุทธปัญญาต่อเนื่องกันมา อาตมาก็มีเวลาอยู่ไม่มากเนื่องจากว่ามีการขยับเวลาจากตั้งแต่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาของเราที่ได้แสดงที่เมืองไทยแล้วก็ได้เปิดโอกาสไว้สำหรับท่านอาจารย์ดร.ณรงค์ว่าก็พูดได้เต็มที่ในส่วนของอาตมาก็บอกท่านไว้ก็คือเรื่องอ่านก็ จบเป็นตอนๆเป็นช่วงสั้นๆได้ก็ให้เวลาท่านเต็มที่งั้นอาตมาก็จะมาพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระพุทธองค์ได้ไปโปรดชฎินทร์3พี่น้องแล้วก็ได้ใช้พุทธานุภาพทั้งอิทธานุภาพในการที่จะปรับเปลี่ยนทิฏฐิมานะของชฎินทร์เฉพาะอย่างยิ่งก็คือพี่ใหญ่คือท่านอุรุเวลากัสสปะเพราะว่าถ้าหากว่าปราบพี่ใหญ่พี่คนชายพี่ชายคนโตนี้ได้ก็จะง่ายในการที่จะปราบในการที่จะเปลี่ยนน้องๆของท่านและรวมไปถึงสาวกที่นับถือที่เชื่อถือที่เคารพที่ศรัทธาลัทธิของท่านแล้วก็จะได้มาเป็นกำลังเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรหรือว่าผู้คนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆอาตมาก็ได้แสดงถึงข้อมูลเรื่องราวที่ว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆเพื่อให้รู้เวลากัสสปะนั้นยอมแต่ท่านก็ยังไม่ยอมเมื่อยังไม่ยอมพระพุทธองค์ก็จะต้องแสดงฤทธิ์ต่อไปซึ่งคราวก่อนก็พระองค์ได้แสดงว่าพวกชนิดสามพี่น้องนั้นมีการบูชาไฟนั้นมีการก่อไฟกันแต่ว่าวันนั้นก่อไฟไม่ติดเพราะว่าพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์อธิษฐานจิตไว้ไม่ให้ติดพอเป็นอาการแปลกๆชฎินทร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นอานุภาพเป็นการกระทําของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเราก็ได้ไปบอกเรื่องราวว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พวกชฎินทร์เนี่ยจุดไฟไม่ติด
พระองค์ก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้พวกชดินได้ติดไฟจุดไฟติดก็เพียงแค่พระองค์ได้พูดขึ้นมาก็ทำให้กองไฟนั้นลุกพรึบขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปการมีการไปจุดก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจที่ข่าวแล้วนะที่ได้จบลงอยู่ตรงนั้น ทีนี้เมื่ออุรุเวลากัสสปะยังไม่ยอมพระองค์ก็ต้องแสดงฤทธิ์ต่อก็คือทีนี้เมื่อจุดไฟแล้วธรรมดาเมื่อจุดไฟเมื่อเสร็จกิจในการบูชาไฟในการประกอบพิธีแล้วเนี่ยเขามีการดับดับไฟเขาจะจุดไฟ500กองนะให้แต่ละคนเนี่ยก็เพราะว่า ชดินนั้นมีจะอุรุเวลากัสสปะนั้นมีลูกศิษย์มีลูกน้องมีบริวารอยู่500ท่านก็ต้องจุด500กองนะขึ้นมาทีนี้พอจุดแล้วก็จะต้องดับดับไฟ500กองปรากฏว่าปกติแล้วเนี่ยก็เมื่อประกอบพิธีเสร็จนะทำการดับไฟเนี่ยก็ดับได้ง่ายๆนะดับได้ง่ายดับได้ทันทีแต่ปรากฏวันนั้นนะพยายามดับอย่างไรไฟก็ไม่ดับนะจะเอาวัตถุสิ่งของอะไรใดๆหรือว่าเอาอะไรไปครอบเอาน้ำไปสาดหรืออย่างไรก็ตามวิธีการดับไฟที่เขาทำแต่ว่าไฟก็ไม่ยอมดับก็เลยคิดว่าคงจะเป็นอิทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นแน่เนี่ยก็ท่านอุรุเวลากัสสปะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปรายงานบอกแปลกวันนี้นะพวกชดินทั้งหลายเนี่ยที่ทำการจุดไฟทำการบูชายันแล้วบูชาไฟแล้วจะดับไฟเนี่ยกับดับไม่ได้นี่พอพระพุทธเจ้าได้รับรายงานรับฟังอย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสนะตรัสบอกว่าขอให้พวกชดินทั้งหลายจงดับไฟได้เท่านั้นแหละเพียงแค่พระองค์ได้บอกแค่นั้นไฟทั้ง500กองก็ไม่ต้องทำอะไรที่จุดขึ้นมามันก็ดับเองอย่างน่าอัศจรรย์นะก็ทำให้พวกชดินก็รู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะการอธิษฐานที่ดับไม่ได้นี่ก็เป็นเพราะการที่พระองค์นั้นอธิษฐานจิตไว้ใช้ฤทธิ์อธิษฐานจิตห้ามไว้ด้วยการที่พระองค์ได้อาการที่ไฟเนี่ยดับลงโดยที่ไม่มีปี่ไม่มีขุยไม่ได้ทำการดับมันดับเองเนี่ยก็เพราะว่าเป็นอิทธานุภาพของพระพุทธเจ้าของพุทธองค์ก็มีความอัศจรรย์ใจมีความเริ่มใสศรัทธาแต่ในส่วนของหัวหน้าใหญ่คือท่านอุรุเวลากัสสปะแม้ว่า จะเห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นก็เพียงแค่เกิดความอัศจรรย์ใจเกิดความเริ่มใสว่าท่านพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี้นะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเสกไฟได้ดับไปดับไฟได้แต่ก็คิดเหมือนเดิมก็คือคิดว่าคงสู้เราไม่ได้คงเก่งเหมือนเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราไม่ได้คือไปเข้าใจหลงผิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเมตแสดงฤทธิ์ได้เก่งแต่ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนตนเองพระพุทธเจ้าก็จำเป็นจะต้องแสดงปาฏิหาริย์ต่อไปปฏิหาริย์ต่อไปก็คือมีอยู่คราวหนึ่งที่ พวกชดินชดินทั้งหลายเนี่ยเขาลงบูชาไฟหรือว่าสำนักของเขาเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำริมแม่น้ำในข้อมูลนี้เขาบอกว่าแม่น้ำเนรัญชาราก็แม่น้ำในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็เคยเสด็จไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารานะแล้วก็เคยได้อธิษฐานนะเสี่ยงทายเพื่อให้เสริมกำลังใจ
เพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าได้นิมิตหมายว่าการเพียรพยายามของตนนั้นของพระองค์นั้นจะเกิดผลหรือไม่ก็ตามเรื่องราวก็คือท่านได้เสี่ยงทายลอยถาดอันเกิดมาจากถาดข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดาให้ลูกน้องให้คนใช้นั้นไปเขาเรียกว่าไปบูชาแก้บนเพราะว่าบังเอิญต้นไทรที่พระพุทธเจ้าไปนั่งบำเพ็ญสมณธรรมก่อนการตรัสรู้นั้นนางสุชาดานั้นได้ไปบ่นไว้ว่าขอให้ตนเองนั้นได้แต่งงานกับผู้ชายหรือว่ามีสามีที่มีตระกูลเสมอกันมีวรรณะเสมอกันมีตระกูลเสมอกันแต่งงานแล้วก็ขอให้ได้ลูกชายคนแรกเป็นลูกชายก็นางสมปรารถนาก็เลยให้คนใช้ไป ทำการไปแก้บนก็ไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ก็เห็นว่ามีพระรัศมีหรือว่ามีบุคลิกหน้าเลื่อมใสแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาแปลงตนลงมาเพื่อที่จะมารับเขาเรียกว่าข้าวมัทุปายาสแก้บนก็เลยได้ถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ได้เรียนรู้จากการบำเพ็ญทุกขกิริยาอดอาหารในวาระในการบำเพ็ญตบะในช่วงท้ายก็ได้มาเรียนรู้ว่า ทางที่ย่อนยานเกินไปก็ไม่ถูกต้องทางที่ตึงเกินไปก็ไม่ถูกต้องมันจะต้องเป็นทางสายกลางก็ท่านก็เลยว่ามาเรียนรู้ว่าร่างกายนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เป็นที่อยู่ของจิตเราจะฝึกจิตถ้าหากว่าที่อยู่ของจิตมันผุมันพังหรือว่ามันไม่มั่นคงเนี่ยการจะตั้งจิตการจะให้จิตมีจุดยืนมันก็ไม่มั่นคงไม่พร้อมไม่สัปายะไม่ถูกต้องพระองค์ก็เลยได้คิดก็เลยได้มา บริโภคกระประจวบเหมาะเข้าไปแก้บนก็ได้อาหารข้ามรูปปายาตเขาบอกว่า49ก้อนว่างั้นก็เลยพระองค์ก็ได้ฉันแล้วก็ได้เสียงทายที่แม่น้ำเนรัญชลานี่แหละตามเรื่องราวเขาบอกว่าถาดนั้นก็แสดงนิมิตทำให้พระองค์นั้นมีความมั่นใจว่าจะได้ตรัสรู้ก็คือลอยทวนกระแสน้ำนะแล้วก็จมลงไปจมลงไปเขาว่าไม่จมธรรมดานะจมลงไปถึง พบบาดาลพญานาคมีพญานาคตนหนึ่งเขาเรียกว่าพักหรือว่าจำศีลอยู่หรือว่านอนอยู่พอได้ยินเสียงถาดนั้นมากระทบกันเขาก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งมาอุบัติแล้วเขาว่ากันว่าตามข้อมูลเรื่องราวนั้นพญานาคตนนี้เนี่ยเฝ้าถาดทองคำของพระพุทธเจ้าในพัทรกัปนี้ที่มีอยู่5พระองค์ในเฝ้าหรือว่าสังเกตแล้วเนี่ย4ถาดก็คงจะต้องรออีกถาดหนึ่งท่านก็คงนอนเฝ้าอยู่นี่พระองค์ก็อันนี้พูดถึงว่าแม่น้ำเนรัญชลาก็คือเป็นแม่น้ำที่มีชื่อมีความเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาทั้งในแง่ก่อนการตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วก็ในแง่ที่คราวที่จะต้องมาโปรดมาเป็นใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์สอนชดินเนี่ยก็ในคราวที่ชดินอาบน้ำในแม่น้ำเนรัญชลาดำผุดดำว่ายขึ้นมาแล้วก็เขาบอกว่าอาบน้ำในหน้าหนาวในช่วงหน้าหนาวที่บนเขาหิมาลัยนั้นมีหิมะตกแล้วก็ความเย็นแผ่กระจายมา
ก็หนาวสั่นกันไปทั่วพระองค์ก็ เสกไฟไว้รอเสกไฟภาชนะไฟ500กองนะพอเสด็จขึ้นมาจากอาบน้ำนะขึ้นมาก็เห็นกองไฟที่น่าอัศจรรย์รออยู่เตรียมอยู่ในภาชนะอย่างดีก็มีความคิดว่าโอ้นี่เป็นคงเป็นไฟที่สมณะโคดมนั้นได้เนรมิตขึ้นมาได้เสกขึ้นมาด้วยฤทธิ์เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ผิงนะผิงไฟแก้หนาวก็เกิดความอัศจรรย์ใจเกิดความเริ่มใสว่าพระพุทธองค์นั้นมีอิทธานุภาพมากมีฤทธิ์มากนะมีอนุภาพมากแต่ว่าเฉพาะหัวหน้าอุรุเวลากัสสปะนั้นก็คิดเหมือนเดิมบอกว่าแม้จะมีอิทธานุภาพมากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็คงยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เหมือนตนเองก็ไปตีความไปอย่างนั้นไปสรุปความไปอย่างนั้นทำให้พระพุทธเจ้าต้องแสดงปาฏิหาริย์อันนี้เป็นปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายก็คือมีอยู่คราวหนึ่งต่อมานะมีฝนตกหนักนะฝนตกนอกฤดูกาลนะไม่รู้ว่าเป็นฝนที่พระพุทธเจ้าท่านเสกมาหรือเปล่าแต่เขาเรื่องราวเขาก็ไม่ได้บอกบอกแต่ว่าฝนตกนอกฤดูกาลอย่างใหญ่เกิดน้ำหลากน้ำท่วมเหมือนเมืองไทยในปัจจุบันนี้ในตอนนี้นะฝนมาตามพายุฝนตกเยอะแล้วก็น้ำมันก็หลากมาตาม ที่สูงตามป่าตามอะไรที่ใดที่ไม่มีต้นไม้ซับไว้อุ้มดินไว้ก็เกิดเป็นแลนด์สไลด์ดินถล่มน้ำพัดพาสิ่งต่างๆมาตามที่ทุกท่านเราท่านได้รู้เป็นข่าวก็คือเกิดน้ำหลากน้ำท่วมไหลมาแล้วก็พาสิ่งของพาโคลนพาดินนะมาท่วมทับบ้านเรือนทำให้เสียหายกันมากเนี่ยก็ เกิดน้ำท่วมอย่างเนี่ยคือท่วมไปทั่วท่วมสำนักเลยเขาว่ากันว่าท่วมขนาดนั้นจนพวกชดินเนี่ยจะต้องใช้เรือในการที่จะสัญจรไปมาหรือว่าในการที่จะไปทำอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าพระพุทธองค์นั้นก็อาศัยสมมติว่าเป็นน้ำเป็นฝนที่พระองค์เสกในเนรมิตขึ้นมาก็ต้องการที่จะใช้เป็นอุปกรณ์แต่ว่าถ้ามันเป็นตกตามธรรมชาติพระองค์ก็กลายใช้เป็นอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ในการที่จะสอนในการที่จะปรับชดินอันนั้นก็คือพระองค์นั้นได้ใช้ฤทธิ์เสกนะเสกน้ำให้ไหลออกไปให้น้ำนี่ไม่ท่วมในบริเวณที่พระพุทธองค์อยู่น้ำน่าจะท่วมสูงเป็นเมตร2เมตร3เมตรนั่นแหละก็ พระองค์ก็ใช้ฤทธิ์ขับน้ำไล่น้ำนั้นให้ออกไปจากบริเวณที่พระองค์อยู่โดยรอบๆนี่ก็คือน้ำท่วมน้ำไหลท่วมกันแหละแต่พระองค์นั้นแสดงฤทธิ์โดยการให้บริเวณที่พระองค์อยู่นั้นแห้งกักเลยนะครับแห้งมันชนิดที่ว่าเดินบนดินบนอะไรเนี่ยมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาให้เห็นเลยว่ามันไม่มีน้ำไม่มีความชื้นพระองค์ก็เดินจงกรมอยู่ที่นั่นทีนี้พวกชดินนั้นก็เห็นว่าน้ำท่วมน้ำหลากอย่างนี้ก็เป็นห่วงพระพุทธเจ้าเป็นห่วงพระพุทธองค์บอกว่าโอ้น้ำท่วมอย่างนี้นี่สงสัยสมณโคดมเนี่ยคงจะถูกน้ำพัดพาไปแล้วไปดูสักหน่อยก็รู้เวลากัสสปะกับพวกชดินก็พากันนะครับพากันไป ขี่เรือไปพากันขี่เรือกันไปดูพระพุทธเจ้าว่ายังอยู่หรือเปล่าก็จะว่าเป็นห่วงหรือว่าจะไปดูให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างนั้นก็ปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยเห็นว่าในบริเวณที่พระพุทธเจ้าอยู่นั้นเนี่ย
มันเกิดความน่าอัศจรรย์ก็คือเกิดเป็นหลุมนะหลุมที่มันเป็นที่ว่างเป็นที่แห้งนะโดยบริเวณโดยรอบก็มีน้ำน้ำไหลน้ำอยู่เต็มแต่ว่าที่เป็นต่ำลงไปนะเป็นดินเป็นอะไรที่ยังแห้งน้ำไม่ท่วมแล้วก็เห็นพระพุทธองค์นั้นได้เดินนะเห็นอยู่เดินอยู่แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาด้วยซ้ำทีนี้พวกชดินก็เลยตะโกนถามนะบอกว่าท่านสมณโคดมท่านยังอยู่ที่นี่ไหมเห็นเป็นน้ำไม่ท่วมก็เลยเพราะว่ามันน้ำสูงมองไปมันเป็นหลุมลึกลงไปพระเจ้าก็ตอบบอกยังอยู่ที่นี่แหละแล้วพระองค์ก็แสดงฤทธิ์เหาะขึ้นมาเหาะขึ้นจากพื้นจากพื้นดินนั้นขึ้นมาบนนั่งบนเรือกับพวกชดินทั้งหลายดูถ้าเป็นเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าได้เจอปาฏิหาริย์แบบนี้เนี่ยก็คงจะยอมรับคงจะเลื่อมใสคงจะสยบยอมแล้วล่ะนะก็น่าอัศจรรย์นี่น้ำท่วมเต็มไปทั่วแต่ว่าบริเวณที่พระพุทธเจ้าอยู่นั้นไม่มีน้ำสักหยดเดียวแห้งกักมีฝุ่นคุ้งอยู่มันก็น่าอัศจรรย์ใจนะก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจแล้วก็พวกชดินก็อัศจรรย์ใจอยู่แหละนะอัศจรรย์ใจอยู่เฉพาะอย่างยิ่งคือพวกลูกน้องน่ะอัศจรรย์ใจเลื่อมใสแต่ว่าชดินผู้เป็นหัวหน้าก็คืออุรุเวลกัสสปะเนี่ยก็เลื่อมใสแต่ก็ไม่ยอมรับว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์แม้จะคิดอยู่ในใจว่าโอ้เนี่ยสมณโคดมนี้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแต่ก็คงไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ก็คิดเหมือนเดิมทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่คิดเหมือนเดิมไม่ทำเหมือนเดิมนี่แหละพระองค์ก็มาพิจารณาดูว่าโอ้เราแสดงปาฏิหาริย์มานี่เยอะแยะมากมายเขามีการรวมกันว่ารวมกันแล้วนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับการผ่าฟืนก็ดีก่อกองไฟก็ดีดับกองไฟก็ดีเสกกองไฟก็ดีรวมกันเนี่ยประมาณ 3,000 เนี่ย 3,500 วิธีอาจจะรวมทั้งหมดทั้งมวลที่พระองค์แสดงแสดงปาฏิหาริย์มาเนี่ยแต่เพราะอย่างยิ่งที่เกี่ยวช่วงท้ายๆที่พระองค์เสกอะไรที่มันเป็นจำนวน500เนี่ยเขารวมๆกันแล้วบอกว่ารวมกันเป็น3,500วิธีเนี่ยท่านรู้เวลากัสสปะยังไม่ยอมอีกพระพุทธเจ้าก็เลยว่าไม่ทำเหมือนเดิมละพระองค์ก็คิดว่า เนี่ยพระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์มาทำให้เกิดความน่าอัศจรรย์ใจเกิดความเริ่มใสแม้กระทั่งอุรุเวลกัสสปะก็มีความเริ่มใสแต่ว่ายังไม่ยอมยังเข้าใจผิดยังมีมานะคิดว่าตนเองนั้นเป็นพระอรหันต์ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าแม้จะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแต่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์นี่แสดงว่ายิ่งใหญ่หรือว่าเหนือกว่าคนที่แสดงฤทธิ์ได้คนที่แสดงปาฏิหาริย์ได้เป็นที่รู้กันอย่างนั้นก็เข้าใจว่าไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนตนพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเราแสดงฤทธิ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้โดยที่ไม่มีการพูดอะไรให้กระแทกใจพูดให้ได้คิดเพื่อให้ได้ฉุกคิดอุรุเวลากัสสปะนี่ก็จะสรุปแล้วก็จะเข้าใจเหมือนเดิมก็คิดว่าเราแม้จะเก่งแต่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนตนพระองค์ก็เลย รู้ความคิดนั่นแหละที่รู้เวลากัสสปะคิดว่าแม้พระพุทธเจ้าจะเก่งแต่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราพระองค์ก็รู้มาตลอดว่ารู้เวลากัสสปะเนี่ยคิดอย่างนี้ตลอดคิดมาตลอดแต่คราวนี้พระองค์ก็ไม่ยอมเดี๋ยวแสดงไปเรื่อยๆคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันจบเสียเวลาเปล่าพระองค์ก็พูดว่าเลยบอกว่าท่านรู้เวลากัสสปะท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรอกและท่านก็ยังไม่รู้ปฏิปทาที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์หรือเ
ปฏิปทาที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในขั้นอรหันตมรรคแล้วปฏิปทาที่จะเป็นหนทางที่จะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วก็สำเร็จเป็นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อรหันตผลอรหันตมรรคท่านก็ยังไม่รู้ท่านจะได้อรหันตผลได้อย่างไรและท่านจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรพอพระพุทธเจ้าได้ทักท้วงขึ้นอย่างนี้โอ้อุรุรากัสสปะก็มีความละอายมีสติขึ้นมาสำนึกรู้ขึ้นมายอมรับตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองนั้น นอกจากไม่เก่งแสดงฤทธิ์ทำอะไรปาฏิหาริย์เหมือนพระพุทธองค์ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังมีอัตตามานะคิดว่าตัวเองนั้นเก่งมีการหลงผิดไปอีกพอพระพุทธเจ้าพูดให้สติดังนี้ก็สะเทือนใจก็ละอายใจสะเทือนใจอย่างยิ่งก็กราบหมอบลงแทบแทบเท้าเอาศีรษะเนี่ยซบลงที่เท้าของพระพุทธองค์แล้วก็บอกว่าขอพระองค์นั้นจงเป็นที่พึ่งขอให้ตนเองนั้นได้บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าได้บวชเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าโดยถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์พอพระพุทธเจ้าท่านได้เห็นอย่างนี้ท่านก็ยังก็ให้สติก็พูดบอกว่ามันจะดีหรือท่านก็ไม่ได้โลภพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โลภเอาลูกศิษย์ลูกหาบริวารมันจะดีหรือท่านอุรุเวลากัสสปะท่านนี่เป็นอาจารย์ใหญ่สอนลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านชาวเมืองมาเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านจะมาเปลี่ยนมาเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยมันจะสมควรกับท่านหรือทางที่ดีเนี่ยท่านน่าจะต้องไปทำความอย่างน้อยก็ไปทำความเข้าใจไปบอกกล่าวไปบอกลาลูกศิษย์ของพวกท่านลูกศิษย์ของท่านก่อนเนี่ยอุรุเวลากัสสปะก็ไปบอกกับลูกศิษย์ของตนเองบอกว่าตนเองนั้นจะบวชประพฤติพรหมจรรย์จะบวชปฏิบัติธรรมในศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าของสมณะโคดมก็บอกว่าพวกท่านก็แล้วแต่จะคิดนะถ้าท่านยังพอใจจะปฏิบัติตนเป็นชาดินบูชาไฟอยู่ก็ทำไปแต่ว่าตนเองนั้นอุรุเวลากัสสปะบอกจะไปบวชกับพระพุทธเจ้าพวกลูกน้องก็พูดพร้อมกันขึ้นมาเลยบอกว่าโอ้ยพวกผมน่ะเลื่อมใสศรัทธาท่านสมณะโคดมมานานแล้วนะอยากจะไปบวชกับท่านลูกศิษย์ของท่านนี่เป็นนานแล้วพอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยจิตใจตรงกันก็เลยพากันทอดทิ้งนะทอดทิ้งลัทธิของตนเองก็มีการตัดผมผมที่มวยไว้ก็ตัดชดาที่ครอบไว้ก็ถอดออกแล้วเครื่องบริขารบริวารอะไรเสื้อผ้าหนังเสือหนังอะไรต่างๆหนังสัตว์ก็พากันลอยนะลอยไปแม่น้ำ ในเนรัญชลาในแม่น้ำจริงๆก็คิดว่าแม่น้ำเนี่ยในที่นั่นมันก็จะมีแม่น้ำเนรัญชลากับแม่น้ำขยานะก็ลอยบริขารของตัวเองไปกับแม่น้ำในแม่น้ำนั้นก็มีสำนักของน้องชายสองท่านก็คือนัทธีกัสสปะกับขยากัสสปะซึ่งมีลูกศิษย์ไล่เรียงกันไปคือนัทธีกัสสปะนี้มีลูกศิษย์300ขยากัสสปะผู้น้องมีลูกศิษย์อีก200นะ แล้วก็ตั้งสำนักที่ลดหลั่นกันไปตามริมแม่น้ำเนี่ยพอเห็นบริขารนะบริขารของพี่ใหญ่ก็คืออุรุเวลากัสสปะลอยน้ำมาเนี่ยนาทีกัสสปะก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นบริขารเป็นชดาบริขารบริวารเครื่องบูชาไฟของพี่ชายเราเนี่ยลอยมาตามน้ำมันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเกิดนะเพศภัยเกิดอันตรายมีโจรมาปล้นมาฆ่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เลยนะเดินทางมาพร้อมลูกน้อง300คนมา
มาที่อยู่ของพี่ชายคืออุรุเวลกัสสปะก็มาเห็นว่าพี่ชายนั้นบวชแล้วอันนี้ย้อนไปหน่อยก็คือหลังจากที่อุรุเวลกัสสปะยอมแล้วแล้วก็ไปบอกลูกน้องไปบอกลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็กลับกลายเป็นว่าตนเองพวกลูกศิษย์พวกตนนั้นก็เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามานานแล้วอยากจะบวชในพุทธศาสนาในพระกับพระพุทธเจ้ามานานแล้วก็เลยพากันบวชบวชโดยที่พระเจ้าบวชให้ที่เรียกว่าเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเราทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดพวกชฎินนั้นยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมอะไรนะแต่ว่ามีความเลื่อมใสนะก็มาขอบวชมาเยี่ยมหรือมาหาเพื่อที่จะมาดูว่าเกิดปัญหาเกิดอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็ได้มาเห็นว่าอุรุเวลกัสสปะพี่ชายพร้อมทั้งลูกศิษย์นั่นได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาแล้วก็เข้าไปถามเข้าไปหาบอกว่าท่านพี่นะเขาใช้คำว่าพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติแบบประเสริฐการประพฤติที่ดีงามภายใต้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ภายใต้ศาสนาของสมณโคดมเนี่ยเป็นของดีหรือเป็นของประเสริฐหรือก็ไปถามนะพอได้ความว่าท่านรู้เวลากัสสปะพี่ชายก็ได้ตอบบอกว่าใช่นะพรหมจรรย์หรือว่าศาสนาหรือว่าคำสอนหรือการบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระเจ้านั้นเป็นของประเสริฐกว่าเป็นของดีกว่าเมื่อพี่ชายยอมรับตนเองก็เลยคิดว่าโอ้มันคงจะดีตามที่พี่ชายบอกก็เลยทอดทิ้งตัดผมนะตัดผมถอดชฎาถอดรวบรวมเครื่องบริขารบูชาไฟอะไรต่างๆลอยน้ำเหมือนพี่ชายลอยไปลอยทิ้งละทิ้งเป็นการสื่อสารว่าทอดทิ้งหรือว่าละทิ้งหรือว่าเลิกลัทธิของตัวเองก็ลอยไปก็ไปตกเครื่องบริขารบริวารเนี่ยก็ไหลรวมกันไปเจอที่สำนักของน้องชายคนสุดท้องนะก็คือขยากัสสปะก็เห็นเครื่องบริขารบริวารทั้งหลายแหละก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับพี่ชายทั้งสองคนแน่ๆเนี่ยเครื่องบริขารบริวารชฎาเครื่องบูชาไฟอะไรต่างๆนี่ลอยมาอย่างนี้ก็เลยพากันยกขยงนะเดินทางมาหาสำนักของพี่ชายก็ยังคือพี่ใหญ่เนี่ยก็มาเห็นว่าพี่ชายทั้งสองนั้นพร้อมทั้งบริวาร500 300บวชกันหมดนะบวชเป็นพระในพุทธศาสนาก็เมื่อเขายอมหน้าที่กัสสปะเมื่อยอมตามพี่ชายนี่ก็ได้ขอบวชในศพลงแทบเท้าของพระพุทธเจ้าแล้วขอบวชเป็นพระในพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าเนี่ยพอขยากัสสปะผู้น้องมาเจอมาพบก็เห็นว่าพี่ชายทั้งสองพร้อมลูกศิษย์นะก็ได้เป็นบวชเป็นพระในพุทธศาสนาแล้วก็ถามบอกโอ้การบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี้เป็นของดีหรือเป็นของประเสริฐกว่าหรือก็ได้รับการยอมรับได้รับการบอกกล่าวจากพี่ชายทั้งสองบอกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าตนเองก็เลยทิ้งบริขารของตนเองพร้อมลูกน้อง200คนก็200ท่านก็พากันถอดชฎาทิ้งตัดผมทิ้งลอยบริขารทิ้งแล้วก็มาขอบวชในสำนักพระพุทธศาสนาสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นพระในพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็เป็นนั้นว่าชฎินสามพี่น้องนั้น ผู้พี่รู้เวลากัสสปะพร้อมลูกศิษย์500คน500ท่านผู้กลางก็คือนาทีกัสสปะที่มีลูกศิษย์300คนแล้วก็คนสุดท้องผู้น้องสุดคือขยากัสสปะมีลูกน้องมีลูกศิษย์อยู่200ท่าน200คนนั้นก็มาบวชเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจากนั้นพระพุทธเจ้าจะทำยังไงต่อจะสอนอะไรต่อนั้นก็คงจะต้องเอาไว้ฟังกันในวันพระต่อไปวันพระต่อไปก็เป็นวันพระสุดท้ายก็คือเป็นวันออกพรรษาเป็นวันพระวันสุดท้ายออกพรรษาก็ค่อยมาสมโภชปิดท้ายกัน
แล้วก็เป็นมาฟังกันว่าพระองค์นั้นจะสอนอะไรเกี่ยวกับชฎินซึ่งการสอนของพระองค์นั้นถือว่าสำคัญมากสามารถเปลี่ยนจิตของชฎินทั้งหมดนั้นให้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้จะเป็นเรื่องอะไรก็ค่อยมาติดตามฟังกันต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้รายการธรรมสมโภชจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียในวันพระขึ้น8ค่ำประจำวันศุกร์ที่ตอนนี้มันก็เป็นวันศุกร์แต่ว่ามันเป็นของวันพฤหัสที่10เดือนตุลาคมก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ